เป้ยปันว่าสถานะตอนนี้เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกก่อนเจอคนถามมีหนุ่มๆเข้ามาจีบไหมเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวชัดลดสถานะกับสามีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนางร้ายคนสวยเป้ยปันว่าแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาพูดลงรายละเอียดลึกเพราะหวั่นกระทบความรู้สึกของลูกท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการสามแซ่บออกอากาศวันที่28 กรกฎาคม 2567เป้ยปานวาดก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับสถานะในปัจจุบันว่าชีวิตตอนนี้โอเคมีความสุขดีคำที่เป้ยเคยพูดว่าผู้หญิงที่มีความทุกข์จะเอาความสุขที่ไหนไปเลี้ยงลูกก็เกี่ยวกับสุขภาพจิตถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีเวลาเลี้ยงลูกลูกก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีตามถ้าเกิดเรามัวอยู่แต่ในความทุกข์ความโศกเศร้าลูกก็จะได้รับผลกระทบเรื่องลูกคือที่สุดอยู่แล้วที่เรานึกถึงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เราก็ต้องดูที่ตัวเราด้วยว่าเราโอเคแค่ไหนพร้อมแค่ไหนมันองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันพ่อมีข่าวกระทบลูกไหมก็มีเพื่อนมาถามเขาด้วยแต่เป้ยก็พูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลมันคือปัญหาของผู้ใหญ่ปัญหาของคนสองคนมันไม่เกี่ยวกับเด็กมองว่าถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับลูกมันก็จะจบที่ผู้ใหญ่ฉะนั้นลูกก็จะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่เบื้องต้นเราก็ต้องให้ข้อมูลกับเขาเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคนเข้ามาถามที่สุดแล้วเขาก็ต้องได้รับรู้ความจริงจากเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในครอบครัวคิดว่ายุคนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแล้วเด็กค่อนข้างโตขึ้นปัจจัยอะไรหลายๆอย่างทำให้เขาเข้าใจว่าบางทีคำว่าครอบครัวมันไม่มีคำว่าเสมอไปน้องโปรดเขาก็รับรู้แต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเขารู้ว่าณตอนนี้สถานะครอบครัวภาพรวมมันเป็นแบบนี้ในวันที่เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านเขาก็จะเข้ามากอดอยู่กับเป้ยจนสว่างเลยไม่ไปไหนเลยทำให้รับรู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราอยากให้เรารู้สึกอุ่นใจมีเขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกก็ยังเล่นเฮฮากันคือมันเป็นปัญหาเฉพาะ2คนถ้าเราไม่ได้ทำให้มันเป็นปัญหาครอบครัวหรือไม่ทำให้เป็นปัญหาสำหรับลูกมันก็จะไม่เป็นก็ร่วมมือกันเล่นด้วยกันชวนกันไปกินข้าวก็มียังเจอการเล่นปกติลูกก็เลยไม่รู้สึกว่าจะมีผลกระทบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อถูกถามว่ายากไหมสำหรับเราเป้ยบอกว่าไม่ยากเลยเป้ยชิลมากน่าจะด้วยระยะเวลาด้วยหรือเปล่าครั้งนี้เป้ยไม่มีน้ำตาเลยตัดปิดจบเร็วมากพ่อถูกทักว่ารู้สึกเหมือน energy เป้ยมันฟรีไม่เหมือนเมื่อก่อนเป้ยก็ตอบว่าเหมือนเมื่อก่อนเราอาจไปโฟกัสเรื่องนี้มากเกินไปพ่อเปลี่ยนโฟกัสเข้าใจตัวเองและมองตัวเองมากๆเห็นคุณค่าตัวเองมากๆฟังตัวเองมากๆคิดว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเป้ยรู้สึกโล่งมากๆที่ออกมาในรูปแบบนี้หนุ่มกัญชัยถามว่ามันมีโอกาสกลับมาไหมเป้ยตอบทันทีว่าไม่มีแล้วค่ะสำหรับเป้ยมันดีจังที่มันอยู่ในเวนี้สามารถพูดคุยกันได้สำหรับเป้ยใช้เวลา10กว่าปีกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้เป้ยผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วเป้ยเข้าใจว่าบริบทของแต่ละครอบครัวมันต่างกันอยู่แล้วถ้าจะให้แนะนำคนอื่นคงทำได้แค่ว่าให้คิดซะว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขให้รักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆคิดว่าสิ่งนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราเมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่าสถานภาพเราเปลี่ยนไปแล้วมันมีหนุ่มๆเข้ามาไหมเป้ยก็ไม่ตอบแต่ยิ้มแล้วยักคิ้วให้จากนั้นแอปทักษะออนก็แซวว่าคุณเป้ยตอบช้าน่าสงสัยเป้ยก็เลยแซวกลับว่าแม่ของแม่ยังมีเข้ามาเลยมันก็มีให้กุบกิบบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักตอนนี้โฟกัสเรื่องตัวเองกับลูกล้วนๆไว้อนาคตว่ากันไปอีกสเต็ปแต่ณตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้